สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมมอสจากช่องฮอสมอสกันอีกครั้งโอ้โหนี่แบบสดๆร้อนๆเลยครับกับตัวอย่างคอมเบเดอร์เซเบอร์แอนด์เซนไคเจอร์ซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนเซนคิมาแต่เช้าเลยครับแต่ครั้งนี้เราไม่ได้แอคชั่นครับเราจะมาดูว่าเราเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิเคราะห์เล็กๆน้อยๆนะว่าฉากนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วความรู้สึกที่ได้เห็นฉากนี้มันเป็นยังไงกันนะครับ禁断の地アガスティアベースประเดิมฉากแรกที่เราเห็นผมไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่ามันเหมือนเป็นองค์กรของฝั่งเซเบอร์กับฝั่งเซนเคเจอร์ที่มันเชื่อมถึงกันผมไม่รู้นะผมจำไม่ได้แต่แค่ฉากหลังขององค์กรของปราสาทที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยมันคล้ายๆกับของเซเบอร์นะส่วนฉากหลังของแบบของฝั่งขององค์กรเซนเคของตัวร้ายเซนเคเจอร์มันก็เป็นฉากอวกาศและที่ผมจำได้อยู่แต่ผมไม่แน่ใจผมความพูดนะผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยดูผมจำไม่ได้ว่าลักษณะขององค์กรเนี่ยเป็นฐานเป็นยังไงหรือนี่ก็แค่ภาษาข้างล่างอ่ะมันก็คือองค์กรชั่วร้ายของฝั่งไรเดอร์แค่นั้นส่วนแบบที่เชื่อมไปบนฟ้าที่เป็นซึ่งเป็นองค์กรร้ายของฝั่งเซนไซเขาอาจจะแบ่งแยกกันอย่างนี้ผมไม่รู้ออกมาคือน่าจะเป็นหนังสือผมไม่แน่ใจว่านี่อะไรแต่ว่าเป็นหนังสือหรือตลับเทปหรือ CD หรืออะไรนี่แหละอันนี้ที่เราเห็นนั่นก็คือเป็นของทางเซนไตรู้ได้ไงผมอ่านญี่ปุ่นไม่ออกหรอกแต่ผมเห็นอันนี้ครับตัวที่3ซึ่งเขียนว่า Battle Fever J นี่ผมก็เดาถูกแล้วน่าจะเรียนตามเลยเป็น Power Ranger Jagger Battle Fever J Digimon Swan Can Goku Fight Dynaman แล้วก็ต่างๆนานาเรียนต่อไปเรื่อยๆครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหนังสือนิตยสารน่าจะเป็นหนังสือแหละนะไม่ใช่ซีดีหรือไม่ใช่ตลับเทปอะไรทั้งนั้นซึ่งฝั่งของคาร์เมนไรเดอร์ก็ไล่แต่โชวะเลยฮะแล้วสุดน่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วก็ V3 X Amazon Stronger Skyder Super Cyclops Black RX ทำไมซีคอนเล่มเล็กจังวะตอนมีตอนเดียวไม่พอเล่มมันยังเล็กอีกน้อยด้วยแล้วก็น่าจะโอ้เล่มเล็กไม่ต่างกันฮะชิน ZOJ ใช่ป่าววะมองไม่เห็นมันเล็กเกินก็เล่มใหญ่ๆต่อไปก็จะเป็นฝั่งทางเฮเซนะครับนี่น่าจะเป็นตัวร้ายของเรื่องนะครับแล้วก็ได้เห็นซีนเดิมๆจากตัวอย่างแรกครับไม่ใช่ทีเซอร์แรกที่เราเห็นก็คือการข้ามจักรวาลของสองพระเอกก็ไม่มีอะไรมากมายก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ก็เพิ่มเติมว่าเขาพูดคุยอะไรกันบ้างนะครับก็ยังต้องหาข้อพิสูจน์อยู่ดีว่าทำไมสองคนทั้งสองพระเอกและอีกกับเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่ถึงได้มาหลุดจักรวาลตัวเองแล้วมาข้ามจักรวาลอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัตว์ประหลาดซึ่งมันดูคล้ายๆเซเบอร์แล้วก็เซนไคเซอร์มากๆซึ่งเราไม่สามารถเรียกได้ว่ามันเป็นอนาเธอร์เซเบอร์หรืออนาเธอร์เซนไคเซอร์นะอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดที่ก๊อปปี้ข้อมูลและคล้ายมันก็ได้คล้ายคลึงให้เป็นเซเบอร์กับเซนไคเซอร์เก็บพลังของเซเบอร์และเซนไคเซอร์มาแล้วก็ก๊อปปี้เข้าไปตัวร้ายตัวใหม่ซึ่งน่าจะเป็นลาสบอสของเรื่องนี้ที่ชื่อว่าแอมโมเดียสนะครับหน้าตาดูกระจอกกระจอกยังไงก็ไม่รู้แต่เราพูดไม่ได้น่าแต่มันน่าจะเก่งนะผมว่านะแต่ก็น่ากลัวนิดนึงน่าเกรงขามหน่อยแล้วก็สัตว์ประหลาดตัวนึงซึ่งไม่รู้ว่ามันคือชื่ออะไรไม่เคยเห็นอ่ะมันมาจากเคทาเมเจอร์ป่ะหรือมาจากเซนไคเจอร์ตัวเก่าๆเห็นมันมีรูปเครื่องจักรด้วยกำลังฟันเด็กคนหนึ่งซึ่งไอเด็กคนนี้ที่มันถือสมุดปั้นรูปแล้วก็ดินสอเนี่ยผมเห็นแน่ๆผมไม่รู้ดิมันอาจจะคล้ายคลึงกับ HC Generation Forever หรือเปล่าความประสงค์ของเด็กคนหนึ่งที่เขาแบบอยากเห็นอะไรเงี้ยไอทันนั้นอ่ะขออิมาจินก็อยากเห็นไรเดอร์โอ้โหตั้งแต่ยุค HC แต่เนี่ยไอเนี่ยไม่ได้ขอร้องใครแต่มันมีแบบเหมือนสมุดวิเศษแล้วก็ดินสอวิเศษที่สามารถโดนบันดาลในการเขียนเนื้อเรื่องผมไม่รู้ว่ามันเป็นการวาดรูปหรือเขียนเรื่องใหม่ขึ้นมาเขาอาจเห็นแบบไรเดอร์คนนี้มาเจอกับเซนไตคนนี้เขาคงสามารถเขียนให้ไรเดอร์เซนไตแม่งมาหมดทุกคนเลยรวมทีมอะไรกันอย่างเงี้ย คือการเขียนเนื้อเรื่องใหม่อยากเห็นคนนี้มาอยู่ในนี้เราอยากเห็นกูอยากเห็นจีโอกูก็เชิญจีโอมาหาเซเบอร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่านะซีนนี้เราเห็นกันอยู่แล้วตั้งแต่ทีเซอร์แรกแล้วก็น่าจะสืบค้นกันไปว่าทำไมพวกเขาถึงหลงประวัติศาสตร์ไม่ใช่ดิหลงข้ามจักรวาลมาที่ข้ามจักรวาลไม่พอมึงยังหลงยุคกันอีกทั้งเซเบอร์กับนางเอกเซนไคเซอร์กับเบรสนะครับ
แล้วก็ดูยุคไหนไม่รู้แต่น่าจะยุคสมัยก่อนของญี่ปุ่นเลยแล้วก็ได้เห็นแก๊งสี่อิมาจินโมโมทารอสอุราทารอสคินทารอสแล้วก็ริวทารอสนะครับแล้วก็เราได้เห็นริ้วล้อฝั่งเซนไตที่ไม่ได้เห็นมานานก็มีทั้งจากชินเคนเจอร์จากนินเจอร์แล้วก็เกคิเออร์เรนเจอร์ครับที่เหลือก็เป็นสัปปะหลาดที่ผมไม่เคยเห็นแล้วก็ริ้วล้ออีกบางส่วนที่ผมไม่เคยเห็นนะนึกไม่ออกมาจากไหนแล้วก็ซีนนี้เราได้เห็นว่าเซนไคเซอร์เบรสแล้วก็มัสไรเดอร์ที่กลับมาคือมัสไรเดอร์เดนโอได้มาร่วมช่วยกันต่อสู้ในเรื่องนี้ด้วยแล้วต่อมาคนที่กลับมาก็คือมัสไรเดอร์จีโอแกรนจีโอเท่ๆเราเสียงใหญ่ๆอย่าง Emergency Dega Master นะฮะ Doggy Kruger จาก Dega Ranger หรือ Dega Master แล้วก็ได้กลับมาด้วยนะครับยังไงเฮียแกก็ยังเท่อยู่ยังไงเท่เหมือนเดิมเลยเนาะ Dega Master เนี่ยก็เด็กคนนี้มันก็ยังถือดินสอแล้วก็สมุดวาดรูปเหมือนเดิมครับตามไปเรื่อยๆจะไปไหนมันก็ถืออยู่2อย่างเนี่ยน่าจะใช่แหละน่าจะใช่สิ่งที่ผมคิดนะผมคาดเดาน่าจะเดาผมว่าผมน่าจะเดาถูกนะซีโรวันก็กลับมาอีกครั้งแล้วก็มาเจอกับเซเบอร์อันนี้ความคาดหวังของผมว่าปีนี้ขอให้มันมีบูวี่เคเซนรวมรุ่นพี่รุ่นน้องอีกครั้งเพราะเนื่องจากโควิดเลยต้องเปลี่ยนเนื้อเรื่องกระทันหันเลยไม่สามารถไม่สามารถให้ตัวละครสองตัวนี้มาเจอกันได้แต่พอเรื่องนี้มันก็เจอกันแล้วแต่ก็คาดหวังว่าอย่าให้มันมีแบบบูวี่ไรเดอร์ทั้งสองคนนี้ที่มาเจอกันเป็นบูวี่เคเซนอีกครั้งหนึ่งนะเห็นจากการซีนรวมดาบแล้วเราเห็นอะไรบ้างนะเมื่อกี้ฉากต่อสู้มันเร็วไปอ่ะ เห็นแค่ชินเคนกรีแล้วก็คิราเมบูแล้วก็วาชิพิงเองอ่ะเราดูในดาบในการรวมอาวุธตรงนี้แล้วกันตัวเห็นอะไรบ้างคาตานะฝั่งซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นของชินเคนกรีอยู่แล้วจากชินเคนเจอร์ไอ้นี่ก็เป็นเซนไคจูแลนอยู่แล้วดาบนี้ส่วนดาบเนี่ยมันเป็นของถ้าพูดจริงๆของใช่ของฝั่งของทางคิวเรนเจอร์แหละแต่คนถือคือวาชิพิงจริงวาชิพิงอ่ะมันใช้ปืนนะมันไม่ได้ใช้ดาบไม่เคยเห็นใช้ดาบเลยอ่ะเออนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบเราเห็นวาชิพิงใช้ดาบอ่ะเออแล้วก็เซเบอร์แล้วก็ดาบเซโรวันส่วนนี้ไม่ใช่ดาบแต่เป็นเหมือนคาถามากกว่าเป็นของริวคอมมานเดอร์จากคิวเรนเจอร์เหมือนกันครับส่วนดาบนี้ก็น่าจะจากที่เห็นในซีนเมื่อกี้มันก็คือคิราเมบรูนั่นเองซีนประจันหน้าซีนฮีโร่วิ่งไปประจันหน้ากับศัตรูที่เราเห็นก็มีทั้งซินไคจูรันซินไคเซอร์เซเบอร์ในร่างเอลิเมนต์ดราก้อนแล้วก็มีซีโร่วันเดกามาสเตอร์ทีโอมอมทารอสอุราทารอสเห็นแค่นี้ไปประจันหน้ากับศัตรูซึ่งฝั่งศัตรูเราเห็นอะไรบ้างริ้วล้อตัวเก่าๆอย่างกิกี้จากช็อกเกอร์กลับมาอีกเหรอเฮ้ย อย่างหรือว่าช็อกเกอร์อีกวะเฮ้ยไม่น่าใช่มั้งเพราะมันไม่มีการเกิดพูดถึงช็อกเกอร์เลยนะเห็นริ้วล้ออะไรอีกเรเดอร์ก็มีบัคสเตอร์จากเอ็กเซดด้วยแล้วก็ไอฝั่งขวามันเห็นนิดหน่อยมันโดนบังด้วยอันนี้จะเป็นจากของริ้วล้อของโกสนะครับส่วนริ้วล้อฝั่งเซนไตก็มีไอ้นี่มาจากริวโซเจอร์นี่หว่าถ้าจำไม่ผิดไอ้นี่ก็มาจากตูแปงกับตูแปงเรนเจอร์ประทับแพทเรนเจอร์แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีริ้วล้อไอ้พวกคอสเตอร์ด้วยอ่ะผมจำชื่อไม่ได้แต่มันโผล่มาในเรื่องคอสเตอร์ของเรจิโอเดอะบูวี่อ่ะเฮ้ยมาด้วยเหรอเฮ้ยแล้วริ้วล้อเดกาเรนเจอร์ด้วยฮะแล้วก็สัปปะหลาดนี้มันก็มีอยู่นะแต่ผมไม่รู้จักสักตัวยกเว้นไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวที่มันมาจากสเปซช็อกเกอร์ในภาค2ปีของวิซาร์ดปีของเคียวดิเจอร์ที่มาเจอกับเกียร์บันอะไอ้ชื่ออะไรวะสเปซอีกาเดวิลอะมันกลับมาด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อมันยังกลับมาอีกแล้วรวมญาติไรเดอร์รวมญาติสไตล์นี้ก็ยังกลับมาแล้วก็ซีนเรียงของตัวร้ายก็เห็นอะไรบ้างแล้วก็เห็นไอตัวร้ายจากโกเรนเจอร์หน้ากากเฟสบอลอะไรนี่นะริ้วล้อต่างๆนานาที่เราคุ้นเคยแล้วก็ผมนึกไม่ออกบางตัวว่ามันมาจากเรื่องไหนบ้างเราก็เห็นราชาการเขียนดำไม่ใช่ทุยไอนี่มันชุดย้อมแมวจากราชาการเขียนดำด้วยว่ะ
ตัวจากคิวเรนเจอร์ผมจำได้เลยว่ามึงย้อมนี่หว่ามาเป็นตัวร้ายในคิวเรนเจอร์ไปแล้วแล้วก็ลูล้อต่างๆหน้าตาที่ผมนึกไม่ออกว่ามันมาจากไหนบ้างจนถึงตอนนี้เราก็ยังเห็นเด็กคนนี้ร้องกับสมุดวาดรูปของเขาสมุดกระดาษสมุดเล่มใหญ่ของเขาในการวาดรูปหรือเขียนบรรยายเรื่องราวด้วยแหละน่าจะใช่น่าจะเป็นทั้งหมดอ่ะมันอยู่ที่เด็กคนนี้แหละซีนฝั่งที่เราเห็นตัวร้ายอย่างจริงจังก็ตัวปอมเซเบอร์กับเซนไคเซอร์ที่ดูประหลาดแล้วก็มีลูล้ออีกที่เห็นเพิ่มเติมตัวร้ายแล้วยังเห็นอะไรอีกผมเห็นตัวใหม่ตัวนึงอยู่ข้างกับสเปซอีกการรีวิวเลยไม่ใช่ทางซ้ายนะซ้ายผมไม่รู้จักขวาไอ้นี่มันมาจากโนวาช็อกเกอร์ในภาคปีของโกสต์นี่หว่ามึงยังโอ้นี่ยังกลับมาด้วยเหรอโอ้โหผมรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่อลังการมากเลยจากที่พระเอกทั้งสองพูดว่าวินน่าอีพิโซดหรือพวกเราลุยกันเลยอะไรเงี้ยมันได้เห็นแล้วมันได้ยินเสียงรวมคนพวกเราคอมเมดี้ไรเดอร์พวกเราซูเปอร์เซนไตแบบแล้วพอเห็นออกมาโอ้โหมันใช่เลยอ่ะว่าแม่งรวมกันแน่ๆเลยอ่ะรวมไรเดอร์และรวมเซนไตแค่สีแดงเท่านั้นเองไม่มีสีอื่นแล้วพระเอกสีแดงโอ้โหถ้าจะเล่นเหมือนภาคแรกเลยมันก็ดีนะอลังคารเลยแล้วก็ข้างหลังสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือข้างหลังนี่ของพวกเขานี่เห็นอะไรบ้างหรือง่ายคือเห็นรุ่นพี่ขบวนการเซนไตทั้งหมดแล้วก็รุ่นพี่ไรเดอร์ทั้งหมดผมโคตรดีใจที่ได้เห็นโชว่าอีกครั้งเพราะว่าโชว่ามันไม่ได้รวมพลจากนี้มานานแล้วนะสักพักแล้วต้องหายไปตั้งแต่ปีของไรจีพีแล้วอะไรประธานใหม่ที่สามอะเออผมดีใจมากเลยแล้วผมอยากเห็นอย่างนี้อีกครั้งนึงไงผมดีใจมากซึ่งแน่นอนมันก็มีไปถึงยูเฮเซเนาะของทั้งสองฝ่ายได้เห็นได้ชัดว่าโกไคเดก็กลับมาไอโกไคเดเราเห็นจากโปสเตอร์แล้วไม่ว่าเราก็ไม่อะไรแต่มีคนที่คาดหวังว่าเขาจะกลับมาไหมเนี่ยอันนี้ก็มาเห็นในตัวอย่างแล้วนั่นก็คือพี่ที่โดนคนที่โดนความผิดมาตลอดดีเคนั่นเองครับแล้วเขามาพร้อมกับดีเคไดรเวอร์รุ่นเก่าอ้าวรุ่นปี2009ก็คงแบบเป็นตัวจริงตัวจริงจริงตัวจังเลยอะที่ยังไม่มีพัฒนาเขาก็จะเป็นมีล่าสุดก็แค่คอมพลีทฟอร์มนั่นแหละและซีดีเราได้เห็นว่าอาจจะเป็นการแฟนเซอร์วิสนิดนึงไรเดอร์และเซนไตสายนินจามารวมกันมันมีทั้งเฮอริเคนเรสอาคานินเจอร์แล้วก็นินจาเรดแล้วก็ฝั่งนี้เป็นไรเดอร์ชื่ออะไรวะลืมอ่ะชื่ออะไรวะชื่อจำไม่ได้อ่ะข้ามไปก่อนนะแล้วผมจำชื่อไม่ได้อ่ะโอตาและยืนพันหนักอะไรเนี้ยเออนั่นแหละเป็นสายนินจาเหมือนกันแล้วก็ถ้ามองไกลไปอีกนิดนึงจะเห็นเลยอ่ะคอมเมนไรเดอร์ซีคอร์สอ่าฮะนี่ผมก็ว่าอยู่มึงจะขายซีคอร์สไม่ได้มันก็ขายยินจาเหมือนกันนุ้งเว้ยเออนี่แหละนี่คือแฟนเซอร์วิสอย่างนึงที่เราอาจที่ใครบางคนหรือเราทุกคนก็อยากเห็นแต่ที่ท้ายที่สุดมันคือตรงนี้คอมเมนต์ไรเดอร์มาได้หนึ่งในชุดฟอร์มปีแรกๆเลยตาชมพูตัวสีเขียวเขียวแก่ๆขอโทษนะถ้าจำว่าผมพูดชื่อไอ้ชุดดูทุเรศไปจำชื่อชุดไม่ได้อะคือชุดแรกๆเลยอะซึ่งขอพูดตรงๆเลยว่าโคตรเท่เลยมึงกลับมาในยุคเดวานี่โคตรเท่เลยอ่ะทำให้ผมคิดถึงร่างนี้มากเลยไอ้ไม่ใช่ร่างชุดนี้มากเลยจะเรียกว่าร่างดีไหมเนี่ยแต่ถ้าจริงจริงผมอยากเห็นชุดนี้กลับมาอีกครั้งอ่ะชุดสีเงินเนี่ยชุดตั้งแต่โชว์แรกแล้วก็ไม่ถึงปัจจุบันเลยแล้วก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นโก้เนี่ยไอ้ไม่นับนะจะพูดว่าไงเด็กหรือว่าไอ้คนเนี้ยมันไม่เคยเห็นมาได้หนึ่งชุดใหม่ๆป่าววะมันเลยนึกภาพไม่ออกมันเลยว่าชุดใหม่ที่หนึ่งชุดเก่าแก่ชุดตั้งแต่แรกเลยอะและซีนี้อาจจะแซนแฟนสวิตที่หนึ่งซึ่งเราไม่เห็นตั้งแต่ภาคแรกที่อาคาเรนเจอร์กับใหม่ที่หนึ่งจะบัจจันหน้าเข้าหาศัตรูภาคที่แล้วภาคแรกเราก็เห็นเขาตีกันเองแล้วก็ไม่มีสู้ด้วยกันเลยแต่สู้ด้วยกันคือซีต่อมาคือซีรวมพลอะมันก็สู้ด้วยกันแต่ว่าไม่มีแบบคัสซีนเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยพอภาคสองเขาก็กลับมานะแต่ก็ไม่มีคัสซีเฉพาะที่เห็นมาได้หนึ่งแบบอาการที่เจอสู้กันแต่พอมาภาค3ไม่พูดถึงครับเขาไม่มาพอมาภาค4ก็มีซีนเฉพาะที่ประกาศเป็นความต้องการของใครหลายๆคนรวมกระทั่งผมด้วยแหละที่อยากเห็นมาได้หนึ่งกับอาการที่เจอสู้ร่วมกันแบบคัสซีเฉพาะเดียวๆ2คนนี้เออแต่ถ้า
แต่ถ้าอาคาเรนเจอร์มันมาทั้งขบวนการโกเรนเจอร์เลยก็ดีนะแค่นี้ครับแค่นี้ครับตัวอย่างเราได้เห็นอะไรมาเราได้เห็นอะไรต่างๆนานาซึ่งแบบว่าโอ้โหโคตรคาดไม่ถึงเลยครับผมแล้วก็ไฮสุดๆโดยเฉพาะหมายเลขหนึ่งผมชอบที่สุดของตัวอย่างเนี้ยก็คือหมายเลขหนึ่งในชุดเก่าด้วยแหละซึ่งแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยเก่าซาเพื่อนแรกเนี้ยทำไงยังไงชุดโคตรเท่ตั้งแต่ปีโปรจนหมดแค่นั้นแล้วเหรอมันหมดยุคแล้วเหรอหมดโปรแล้วเหรอไม่สามารถนำมาใช้ได้แล้วผมไม่รู้อะผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เด็กคนนั้นคนที่ถือสมุดและถือสมุดวาดรูปแล้วก็ดินสอคนนั้นแหละผมว่าประเด็นมันอยู่ที่คนนั้นเด็กคนนั้นจริงๆผมว่านะโอเคครับเราที่เราพูดถึงก็มีแค่นี้ครับไม่ใช่เป็นการรีแอคชั่นอาจจะเป็นการรีแอคไปปลายๆแต่ว่าเราก็ได้พูดถึงว่าเราเห็นอะไรบ้างนะครับเป็นตัวอย่างขอโทษดีครับถ้ามีผู้ใดผิดไปหรือเขาพูดอะไรที่มันไม่ค่อยถูกใจใครแต่ละคนก็ขอโทษด้วยครับแล้วขอย้ำครับว่าผมไม่ได้ดูเซเซเบอร์กับเซนไคเดอร์นะผมเล่าแล้วผมพูดในเท่าที่ผมรู้และเท่าที่ผมจำได้นะครับถามว่าน่าดูไหมน่าดูแล้วก็จะรอดูถ้าหากว่าไทยซื้อลิขสิทธิ์มาถ้าได้ดูนะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ช่องฮอสมอนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ